ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ EMC Space 8ค่ะเอาล่ะเรามาต่อกันเลยเพื่อที่จะไม่แหลกค่ะมิวก็เลยตัดสินใจถอดเชดเดอร์ออกไปเหตุผลที่ต้องถอดออกไปนั้นนี่ยังไงล่ะโอ้โหโหคอย EMC ค่ะต้องบอกเลยว่าสูงมากนึกว่าสร้างตึกเปล่าเลยค่ะเร่งหาพลังงาน EMC ล้วนๆค่ะด้วยความสูงขนาดนี้ความกว้างขนาดนี้มิวก็เลยต้องถอดเชดเดอร์ออกไปค่ะทำให้ตอนนี้มิวมีพลังงานอยู่ที่600,000,000,000,000เรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่าในส่วนของเรื่องอื่นบ้างเนาะนอกจากเรื่อง EMC ค่ะมิวมีสิ่งที่ต้องทำค่ะมีสิ่งที่ต้องหาสิ่งที่หาก็คือสติลนั่นเองเอาล่ะเร่งเวลาซะหน่อยค่ะใช่จะได้ไวๆในการเผาไอเทมนั่นเองเราได้สีเขียวมาแล้วแล้วมิวมีกระดูกใช่ไหมคะแน่นอนกระดูกเอาเปลี่ยนไปเลยค่ะย้อมกันให้กลายเป็นสีเขียวอ่อนเรียบร้อยสิ่งที่มิวต้องการคือสลามโบค่ะแต่ว่าเราต้องมีสิ่งนี้วางไปเลยตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วก็โยนข้าวลงไปก่อนบดข้าวให้ได้เป็นแป้งนั่นเองได้มาแล้วค่ะแป้งแป้งใส่รวมกับน้ำก็ได้จะเป็นแป้งโดใช่ไหมคะแน่นอนแป้งโดกับตี้ปุ๊บได้เป็นสลามโบถูกต้องค่ะเขาทิ้งไปหนึ่งเลยแล้วก็มิวต้องการเบ็ดแน่นอนว่ามิวมีอยู่แล้วสินะเฮ้เฮ้เบ็ดมาแล้วครับรวมกับสลามโบแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นแมงม่าตอนแรกมิวนึกว่ามิวไปตีแมงม่ามาแล้วนะแต่ว่าค้นหาที่บ้านดูไม่เจอค่ะจะแปมแมงม่ามาเลยค่ะ27ตัวโดยประมาณเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ด้วยเขาบอกว่าขาดเนเธอร์บริกเฮ้ยมิวมีเนเธอร์แรกไหมมีโอเคค่ะเอาไปเผาเลยจ้าด้วยความไวชิ้นเดียวพอเพราะทุกอย่างนั้นในนี้มี EMC อยู่แล้วค่ะจัดไปแล้วก็ตามด้วยนี่เลยเปลี่ยนเป็นแมกมาบ็อกค่ะเฮ้เฮ้เฮ้พร้อมคราฟใช่ไหมแน่นอนค่ะสเปมมาเรียบร้อยได้มา2อย่างแล้วค่ะเตานั่นเองมาแล้วพร้อมแล้วก็วางไปเลยเตา3x3ค่ะทางก่อสร้างไม่ต้องไม่เป็นไรวางแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอเคเคาะถูกต้องแล้วนี่ก็เตาค่ะ3x3เช่นเดียวกันมีสิ่งที่อยู่ต้องการในการหาคอมโบ2เตานี้เตานี้คุ้นๆนอนเราเพิ่งเจอมาเลยนะคะใน EMC ทูลสกายนั่นเองใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็เผาแน่นอนมิวคิดว่าการเร่งเวลาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเร่งสิเอาล่ะลองเร่งเวลาดูน่าจะช่วยได้นะเพราะว่าคืนนี้ปกตินานโอ้โหโอ้โหการเร่งเวลาส่งผลแบบมากๆค่ะว้าวสุดยอดมึงอยู่กดรับรางวัลค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เขาให้มานี่อันนี้คืออะไรไว้ใส่ใช่เลยค่ะจุได้10,000ถังไม่ใช่10,000ถัง10,000มิลลิบักเก็ตถังใส่น้ำมันค่ะง้อไหนดูสิเบนถังแกลอนใส่น้ำมันตั้งแต่งั้นหมายความว่าถ้ามิวมีไม้ใช่ไหมคะมิวก็สามารถที่จะเอามาคราฟแบบนี้ได้เลยใช่ไหมเอ้ยโอ้ถังแกลอนมีประโยชน์ค่ะง้อยอดเยี่ยมอู้แกลอนของดีค่ะเป็นของที่แบบเคยเจอมานานมากจนลืมไปแล้วนะเนี่ยตรงนี้เป็นการเผาใช่ไหมคะก็มีสิ่งที่มิวเล็งไว้นี่เลยวางไปเลยค่ะ3x3แท้งค่ะขึ้นมาเอาล่ะแท้งจุทรัพยากรนั่นเองค่ะเฮ้ยเราจะเก็บของเหลวที่ได้ค่ะไว้ในแท้งนี้ซึ่งก็คือน้ำมันครีโอโซดปึ๊บปึ๊บปรับส่งออกสิเฮ้ยมาได้อ๋อไม่ต้องสูบเข้าก็ได้ง้อดีค่ะอัปเกรดไปเลยตอนแรกอุตส่าห์เตรียมมาแล้วว่าจะปั่นเข้าสูบเข้าแต่ถ้ามีท่อนี้ก็ไม่ต้องห่วงค่ะไปแล้วค่ะน้ำมันค่อยๆมาเรื่อยๆใช่ทีนี้ผลผลิตที่มิวได้ก็คือถ่านโค้กใช่ไหมคะมิวก็เอาถ่านโค้กมาใส่ในเครื่องนี้ค่ะนี่ก็คือเตาเผาแรงระเบิดที่จะเผาเหล็กค่ะของเราให้กลายเป็นสติลนั่นเองเฮ้ๆหยิบมาเลยจ้าเหล็กเอาแบบอัดบล็อกเลยไหมคะแน่นอนจัดไปเผาด้วยความไวค่ะปกติใช้เวลานานแบบนานมากๆเลยนะคะง้อทำไมสติลบล็อกหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะลูกนั่นสิ
4ใดๆก็ตามหนูได้สติลมาแล้วค่ะต้องบอกว่าเนื่องจากทุกอย่างมี EMC ถังนี้ผลิตเพียงแค่ก้อนเดียวก็พอแล้วได้มามากมายแล้วค่ะแต่นี่เขาบอกว่าเราอ่ะจะคราฟจรวดเนี้ยเพื่อไปอวกาศไม่ได้เขาบอกว่าเราต้องมีเชื้อเพลิงก่อนค่ะสติลอ่ะสำหรับทำโครงสร้างใช่ไหมแต่ถ้าจะไปต้องมีน้ำมันค่ะโอเคคราฟกันต่อค่ะเขาบอกว่าขอโต๊ะคราฟนี้เลยใช่ไหมจัดมาค่ะแล้วนี่เช่นกันก็จัดมาจากนั้นขอบูปรินด้วยบูปรินต้องใช้สีฟ้าค่ะหนูเตรียมมาไว้แล้วลาพิลาซูรีซึ่งมีเยอะมากๆในบ้านเราค่ะก็จัดไปค่ะแน่นอนทุกอย่างที่คราฟมาขอเรียนรู้ไว้หน่อยแล้วกันนะเอาล่ะหนูได้โต๊ะงานของวิศวกรมาแล้วค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาตั้งแคมป์ตรงนี้ดีกว่าวางโต๊ะงานลงไปใส่บูปรินไปค่ะเอาล่ะนี่แหละคือสิ่งที่เขาให้เราทำค่ะโอเคค่ะนับก็คราฟเลยจ้าโง่เรียนรู้ค่ะเหมือนเดิมเขาบอกว่านอกจากแผ่นเหล็กนั้นเราต้องมีสติลด้วยค่ะอันนี้ทำไมไม่เผาต่ออ๋อเพราะเราหยุดเร่งเวลาไปแล้วไงเราสามารถปั๊มได้แล้วค่ะเอาล่ะสติลขอด้วยขอนค่ะได้มาเป็นแผ่นสติลใช่เลยแน่นอนจะทำอะไรทุกอย่างหนูจะเรียนรู้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปใช่สติลโอ้โหมี EMC โอ้ชีวิตจริงสบายเข้าไปใหญ่เรียนรู้ไว้เลยค่ะโอเคแล้วจากนั้นงานของเราก็จะเหลือแค่การคราฟค่ะงานเหลือแค่การคราฟล้วนๆโอ้โห Redstone Engineering Box คุ้นเคยมากๆใช่ค่ะคราฟเข้าไปค่ะแล้วนี่ก็คราฟเข้าไปตามด้วยรั้วค่ะคราฟเข้ามาคือแบบงานคราฟล้วนๆเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็ตำราของม็อดใช่ไหมคะเอนจิเนียร์มิวเอาไปเผาทิ้งแล้วแล้วต้องมาเรียนรู้ใหม่ค่ะเขาบอกโอ้เล็กมากยังไม่ได้แก่เอาละค่ะเครื่องจักรเครื่องแรกของเราก็วางไปเลย1234 1234แล้วก็น่าจะ1 2แบบนี้หรือเปล่าเด้อคือมิวพยายามหาโฮโลแกรมหาโปรเจคเตอร์ค่ะแต่ไม่เจอก็เลยไม่ชัวร์เหมือนกันสิ่งที่มิวจะทำเครื่องแรกคือเครื่องบดค่ะเขาบอกวิธีคราฟในนี้แล้วเครื่องบดซึ่งเล็กมากๆอ๋อเกินค่ะเอาออกไป1แถวแล้วนี่ redstone ตรงนี้ใช่จากนั้นเราก็วางรั้วรอบแบบนี้เลยถูกต้องแน่นอนดูตำราต่อค่ะชั้นที่3เล็ง3ถูกต้องฮอปเปอร์แบบนี้จึ๊บ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 เรียบร้อยค่ะเคาะฮ่าได้มาแล้วนี่คืออะไรเครื่องบดนั่นเองแต่เขาให้เราทำทั้ง 3-4 เครื่องค่ะมิวทำให้เสร็จเลยดีกว่าเครื่องต่อมาเขาให้เราทำค่ะเป็นเครื่องสกัดก็ต้องวางให้ครบใช่ไหมโอเคเรียบร้อยค่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วโอ้โหต้องบอกว่า การทำเครื่องนั้นเป็นอะไรที่ลำบากค่ะมิวหาโปรเจคเตอร์ไม่เจอใช่ไหมในการวางโฮโลแกรมแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะอันเนี้ยคือแบบมันเล็กมากจนแบบอ่านยากค่ะแล้วเราก็จำวิธีขยาย GUI ไม่ได้เราอยู่ในความมืดมาสักพักนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้ท็อตตัวนี้สว่างจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเปิดในวิชั่นได้ก็จะสว่างมากกว่าเดิม1 2 3 4 5ค่ะนับไป5ลงกันใช่ไหมใช่ตรงกลางเป็นท่อค่ะวางไปเลยแล้วก็ตรงกลางข้อออกข้อ2ฝั่งค่ะฝั่งนึงเป็นไลท์ฝั่งนึงเป็นเฮฟวี่นี่คือชั้นแรกส่วนชั้นที่2เหมือนกันค่ะตรงนี้เป็นไลท์ตรงนี้เป็นเฮฟวี่แล้วข้างๆกันเป็นสวิตช์เปิดปิดก็คือเรดสโตนตามด้วยประกบขอบค่ะด้วยชีทแบบนี้ที่ทำจากเหล็กนี่คือชั้นที่2โอ้ส่วนชั้นที่3ง่ายมากค่ะก็แค่วางชีทเมทัลอีกไปแบบนี้เอาล่ะก็น่าจะถูกต้องแล้วค่ะเอ้ยได้แล้วโรงกลั่นนั่นเองค่ะ3เครื่องในตำรานี้ค่ะเนื่องจากขนาดเล็กมากเครื่องต่อไปเขาบอกว่าให้ทำเครื่องหมักนะโอเคนี่คือหน้าตาของเครื่องหมักค่ะกดหยุดไว้เลยแล้วก็นั่งดูหน้าตามันวางไปต่อ Redstone Engineering Box แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันค่ะคือนี่เลยปกติตรงนี้จะเป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคราวดอนค่ะ แล้วมิวก็อยากจะรู้ว่าชั้นสุดท้ายเหมือนกันอีกหรือเปล่านะโอ้ไม่เหมือนโอเคชั้นสุดท้ายเขาบอกว่าต้องเป็นชีทค่ะชีทเวอร์ชันเหล็กอ้าวมิวไม่มีแล้วเนาะโอเคถ้ามิวไม่มีมิวก็จะไปคราฟเพิ่มค่ะ
เพราะชิ้นเมทัลนั้นเป็นอะไรที่คลามง่ายมากว่า1 2 3 4เรียบร้อยมาแล้วค่ะเครื่องหมัก4เครื่องจักรที่เขาให้เราทำความรู้ดั้งเดิมในการเล่น EMC คืออะไร Philosopher's Stone นั้นเก่งมากค่ะนี่ไงได้มาแล้ว Ender Pearl ค่ะเขาสามารถแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งที่เราต้องการได้แบบง่ายๆเลยเอาล่ะสิ่งที่เราต้องการคือ Eye of Ender ค่ะจะไปตามหาแบบบ้านมังกรเหรอเปล่าค่ะเอามาคราฟไอเทมคราฟรวมกันวันนี้อันบล็อกค่ะได้มาแล้ว Eye of Ender ค่ะจะเอาไปทำอะไรนะวิวจะเอาไปทำเจ้าสิ่งนี้ค่ะนี่เลย Material Generator เครื่องผลิตพลังงานนั่นเองค่ะเอาล่ะทุกคนคะเรามาดูเครื่องจักรของเราพลังงานนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้เครื่องจักรนี้พลังงานอยู่ตรงนี้ค่ะจุดสีแดงเอาล่ะสิ่งที่หมิวต้องทำคือเครื่องทุกเครื่องที่เรามีนั้นต่อสายออกมาเลยค่ะแล้วหมิวก็จะไปเดินพลังงานมาให้แก่เขานั่นเองจึ๊บ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 เดินสายค่ะไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะหมิวจะวางตรงนี้ไปเลยค่ะเครื่องเจเนเรเตอร์จำนวน7เครื่องผลิตพลังงานแน่นอนเขาบอกว่าเขาสามารถใช้ไอเทมหลายอย่างผลิตพลังงานได้ใช่ไหมหนึ่งในนั้นคือของดีเนเธอร์สตาร์ค่ะเนเธอร์สตาร์โอ้โหบอกเลยว่าชิ้นละ300,000แต่หมิวผลิตพลังงานต่อวิคือระดับล้านล้านล้านใช่ไหมคะเราสามารถสแปมได้เลยโอ้มันดีมากค่ะลิงเขาบอกว่ายิ่งลิงสูงเท่าไหร่ยิ่งมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะเราก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นค่ะดังนั้น16เลย import export ไอเทมได้วางลงไปค่ะตัววันนี้แพงมากใส่ Nether Star ลงไปค่ะ Nether Star Infinity ค่ะ Limit Import แทบไม่มีเรียกว่า Infinity ได้เลยค่ะทีนี้หมิวก็ส่งออกไปเฮ้เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วปึ๊บ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 ผลิตเลยจ้า Nether Star เรามีให้เจ้าใช้อย่างมากมาย มากมายค่ะเอาล่ะแล้วเราก็ปรับค่ะเพื่อการส่งออกพลังงานใส่ตัวอัปเกรดด้วยจะได้ส่งออกได้ทีละเยอะๆค่ะแต่เขาบอกว่าได้แค่ 4,000 ต่อทิกใช่ไหม1เครื่องค่ะเต็มละอะไรจะเต็มไว้เตะๆไวมากเตะได้ยังไงไม่ได้ยุ่งกับระบบนี้เลยโอ้เอฟเคนานทานหมดว่าแล้วค่ะโอ้ทานหมดเพราะว่าเราเอาทานค่ะไปใส่ไปเชื้อเพลิงในนี้ใช่ไหมใช่เฮ้มี MK Link 16ค่ะที่ใช้ในการปั๊มไอเทมท้ายวางลงไปค่ะแล้วก็ใส่ฐานไปเรียบร้อยค่ะ Infinity ฐานนี่มันหลายอย่างจริงๆใช่ไหมอันนี้กลายเป็นดึงเข้าแทนที่จะดึงออกซึ่งแปลกเมื่อพลังงานหายค่ะทีนี้ทำให้ส่วนตรงนี้มันหมุนผิดฝั่งกันใช่ไหมโอเคนี่ปรับแล้วค่ะคราวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาดูสิลมพัดออกไหมลมพัดออกเรียบร้อยค่ะแก้ปัญหาเรียบร้อยฐานหมดนั่นเองตอนนี้ปั๊มฐานมาแล้วสิ่งที่หมิวต้องการคือมันฝรั่งโปเตโต้ไม่มีแล้วก็ซีดเฮมเหรอคะอันนี้มีค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่มันฝรั่งล่ะมันฝรั่งจ้าเจ้ามาจากไหนจะหาได้ยังไงกันสิคะแลกกับชาวบ้านเฮ้เฮ้ไม่มีเครื่องหมักค่ะเครื่องหมักจะใช้มันฝรั่งได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะได้เยอะมะเขือเทศเหรอโอเคมะเขือเทศก็80ค่ะมันฝรั่งก็80แอปเปิลก็80โอเคแอปเปิลโอ้ชูการ์ก็80อันนี้คืออะไรสควิตเซอร์คือเครื่องสกัดค่ะเครื่องสกัดนั้นนี่เลยต้องเจ้าสิ่งนี้ค่ะการสกัดซีดค่ะให้ได้เป็นน้ำมันอันนี้ refinery ไม่ได้ใช้เครื่องหมักใช่ไหมหมักแอปเปิลค่ะเฮ้ยวางตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะแบบก๊อปตรงนี้เลยแล้วกันอะไรอย่างงี้เอาเครื่องได้ไหมไม่เข้าค่ะแปลว่าก็ต้องใช้ที่ส่งเลยเนาะเอาล่ะใส่ไปค่ะแล้วก็ระบุโหเต็มหน้าจอมากคือแบบมันระบุข้อมูลมากมายมหาศาลบอกเราค่ะเขาบอกข้อมูลเรามากมายมหาศาลก็เลยแบบล้นหน้าจอเหลือเกินมาไหมอ่ะ
เอ้ยมาค่ะกำลังค่อยๆส่งออกไปเรื่อยๆใส่ตัวเกรดไปจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วสกัดแล้วโอ้โหน้ำมันพืชใช่ค่ะส่วนอีกเครื่องหนึ่งแอปเปิลต้องส่งเข้าตรงไหนนะอันนี้น่าจะผลผลิตออกอ๋อนี่ส่งเข้าอยู่ตรงนี้ค่ะสองด้านเลยมิววางลงไปมิวใส่แอปเปิลไปค่ะเต็มหน้าจออีกแล้ว โอ้เต็มหน้าจอมากๆข้อมูลโลกมหาศาลอัปเกรดค่ะแอปเปิลมาแล้วเริ่มทำงานใช่ไหมอีเทอร์นอลก็ได้มาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเต็มหน้าจอใช่ไหมคะกดหมายเลข0ไปเลยค่ะ7ค่ะปรับตรงนี้ในส่วนของท็อกเกิลเป็นไรค่ะตกลงเรียบร้อยค่ะกดชิปเท่านั้นจะแสดงค่ะเออไม่รกไม่งั้นวางอะไรเต็มหน้าจอมากๆเลยค่ะโอ้โหเต็มหน้าจอฟุดๆใช่ไหมเอาล่ะมิวได้ผลผลิตหรือยังอีเทอร์นอลค่ะมาแล้วยอดมากแล้วตรงนี้ล่ะน้ำมันพืชก็มาแล้วค่ะเฮ้ผลผลิตที่เราได้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นน้ำมันพืชต่อสายค่ะเข้ามาในโรงกลั่นน้ำมันของเราเลยแล้วตรงนี้ล่ะผลผลิตที่เราจะได้จะอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะเราก็ต่อสายเข้ามาเหมือนกันที่โรงกลั่นน้ำมันค่ะเอาล่ะสิ่งที่มิวจะได้จะเป็นอะไรนะโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากเป็นอะไรที่เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วค่ะการกงการกลั่นน้ำมันเนี่ยมาแล้วเต็มที่เลยค่ะว้าวเขากันเลยไหมต้องมีแคทาลิสต์ด้วยเหรอโอ้ต้องมีไนเตรตดัตค่ะไนเตรตดัตหายังไงเอาล่ะชีวิตเอาล่ะไนเตรตค่ะโอ้นี่ไงวิธีการหาไนเตรตก็คือเอาทรายไปผ่านเครื่องบดค่ะสมูทแซนด์สโตนค่ะทรายแบบอัดบล็อกต่างหากที่จะบดได้นัวบดแล้วบดแล้วบดแล้วหน้าตาน่าดูมากเลยอะไนเตรตเอ้ย10ไนเตรตดัตนั้นสุดยอดจริงๆแล้วหนูจะเอาเข้าตรงไหนคะส่งไอเทมมีแต่ตัวส่งออกอะมิวขอเรียนรู้ไนเตรตก่อนแล้วกันค่ะเราจะได้สแปมไนเตรตออกมาแบบเยอะๆเลยเอาล่ะลองเอาไนเตรตใส่เข้าไปสิอ้าวไบโอดีเซลมาแล้วค่ะเอ้ยแต่ถ้าเป็นแคทาลิสต์อาจจะไม่มีวันพังก็ได้นะคะไม่แน่เนาะอัดจึ๊บอัดจึ๊บอะไรอีกล่ะคะเนี่ยตัวเร่งเวลาไงคงต้องมีค่ะเต็มไบโอดีเซลเต็มแล้วค่ะต้องมีแทงเก็บไบโอดีเซลด้วยใช่ไหมเนี่ยจึ๊บอัดจึ๊บแทงเก็บไบโอดีเซลนั้นมิวบอกเลยว่าหนูไม่คิดมากค่ะนี่เลยวางเหนือเขาตรงนี้เลยค่ะต่อสายออกมาต่อออกไปปึ๊บแล้วก็ระบุส่งออกแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดการส่งให้ไวขึ้นเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไบโอดีเซลโอ้โหว้าวโอ้โหเยอะจังอ่ะแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วค่ะอันนี้ตรงนี้เขาน่าจะบอกว่าเอ้ยเราทำงานไม่ทันแล้วเร่งเวลาสิคะใส่เข้าไปเร่งสปีดค่ะมามาตัวเองปุ๊บส่งมาค่ะส่งมาเรื่อยๆโอ้พลังงานโดมหายโดมหายค่ะโอ้รู้สึกว่าตัวแคทาลิสต์นี่มีตัวเดียวก็พอนะคะเนี่ยไม่ลดเลยเนาะไม่น่าล่ะคนหนึ่งแบบไม่มีท่อในการส่งเข้าให้ค่ะปิดเครื่องนี้ก่อนไม่ได้ใช้แล้วโอ้โหเพิ่มเดียวเต็มค่ะแทงนี้เต็มแล้วนะนี่คือไบโอดีเซลจำนวน500ค่ะ500ถังเขาจะเต็มไวอะไรขนาดนั้นเขาเต็มไวมากๆเลยโอ้โหเต็มค่ะเต็มเร่งความไวนี่มันดีจริงแป๊บเดียวก็เต็มแล้วว่าได้ไบโอดีเซลมาค่ะแต่เขาบอกว่าไบโอดีเซลมันใช้กับยานไม่ได้นะยานอวกาศไม่ได้ค่ะต้องมีสิ่งนี้ค่ะฟิวคอนเวอร์เตอร์ใช้พลังงานไหมวางแบบนี้เลยได้ไหมทำไมเขาไม่เดินเครื่องล่ะฟิวคอนเวอร์เตอร์คือการคอนเวิร์ตค่ะจากไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโอ้ใช้พลังงานด้วยอืมวางพลังงานตรงนี้เลยค่ะแล้วต่อจากแทงออกได้ไหมได้แน่นอนเอาล่ะอัปเกรดตรงมาเอ้ยทำงานแล้วค่ะนี่คือพลังงานนี่คือไบโอดีเซลรวมกันได้เชื้อเพลิงสำหรับ
ยานอวกาศแล้วโอ้ในเครื่องข้างหลังนี้เลยสุดยอดค่ะดูเปลี่ยนสายนิดนึงค่ะส่งมาด้านข้างเป็นไบโอดีเซลแล้วด้านบนต่อสายขึ้นตัดสายตัดสายเลยจึ๊บๆแบบนี้เอาล่ะแล้วปรับส่งออกค่ะใช่ตรงนี้จะเป็นอะไรเฮ้เฮ้เฮ้ระวังแท้งมาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนตัวเองเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วางแท้งติดไปค่ะโยนทิ้งไปเลยก็ได้นะใช่ระวังใหม่ให้สูงขึ้นค่ะนี่เลยชึบเออยังไงล่ะของเหลวสวยตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่มิวต้องการมิววางกระจกกันไว้ค่ะมิวจะได้ไม่วางพลาดนั่นเองแล้วทีนี้มิวก็จะเอาแท้งค่ะมาเพิ่มนั่นเองเป็นแท้งแบบพกพาเราก็วางต่อวางต่อค่ะนี่แหละบอกเลยว่าเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศมีเยอะแน่นอนค่ะระบบทุกอย่างเป็นระบบที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองแล้ววางไปนู่เรียบร้อยอัปเกรดยางอัปเกรดแล้วแต่ทำงานช้าใช่ไหมแน่นอนไม่ได้ใส่ตัวเร่งไงคะถ้าเร่งตรงนี้ถึงไหมเอ่ยแล้วตรงนี้ล่ะระยะถึงไหมไม่แน่ใจลองดูค่ะถึงค่ะงูกำลังไหลกำลังปั่นไหลเป็นน้ำเลยค่ะโอ้โหชื่อเพลิงสำหรับยานอวกาศเตรียมพร้อมแล้วสินะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าถึงจุดนี้เราก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะติ๊กถูกได้เลยใช่พร้อมที่จะไปยานใหญ่ไปยานพร้อมที่จะไปแบบนอกอวกาศแล้วค่ะนอกโลกแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเราเตรียมความพร้อมที่จะไปใช่ไหมคะก็คือเตรียมสติลไว้ละสำหรับโครงสร้างยานเตรียมเชื้อเพลิงไว้ละแต่มิวยังไม่ได้ประกอบยานมิวยังไม่ได้เตรียมชุดอุปกรณ์ชุดสูทสำหรับการไปเยือนอวกาศค่ะด้วยประสบการณ์การเล่นที่ผ่านมาเราต้องมีชุดค่ะโดยเฉพาะชุดแล้วก็ออกซิเจนไม่มีชุดไม่มีออกซิเจนก็ตายแน่แง่ตายแน่แน่ตายแง่แง่ค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะในการเตรียมส่วนอื่นๆเพื่อจะไปยังอวกาศนั่นเองเอาล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ